ได้โอกาสนั่งพักจากการทำคิมนะครับเปิดโทรศัพท์ก็เห็นข้อความสนใจไม้ชิงชันแหมดีใจและ3ท่านนี้ก็ขอฟังเสียงมาซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามีให้ฟังก็คือตัวนี้เลยเป็นของน้องขวัญถุงนะครับก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ในเรื่องเสียงดียังมีเสียงเพี้ยนอยู่บ้างเพราะว่าเพิ่งจูนในสเต็ปที่2อยู่แต่ถ้าอยากฟังเนื้อเสียงแบบเดิมๆดิบๆตั้งแต่ตอนต้นตอนนี้ก็ถือว่าเหมาะกับการฟังที่สุดเดี๋ยวเราจะฟังผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็เป็นไมค์แบบธรรมดาธรรมดาผมจะเล่นเพลงไทยเดิมให้ฟังนุ่มๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายคลิปว่ามีอะไรแบบไหนที่น่าสนใจแล้วเหมาะกับใครเหมาะกับเราเหมาะกับคุณแค่ไหนลองฟังกันครับเอาแบบไทยเดิมเดิมๆสักเพลงนะครับไปเหงื่อไหลไปแมงวันตอมอีกนะฮะเป็นคนเนื้อหอมจริงๆเดี๋ยวพูดถึงฟิลที่เล่นเมื่อกี้กันละกันนะครับเมื่อกี้ชื่อเพลงกล่อมพระบรรทมผมต่อจากคุณครูบุญชูทองประสิทธิ์ที่มหิดลนะครับเป็นเพลงโปรดเพลงในใจของผมเลยซึ่งเป็นเพลงที่ใช้สอบของน้องๆที่เข้ามหิดลด้วยนะครับเป็นเพลงไทยเดิมแท้ๆเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเหมาะกับไม้ชิงชันสุดๆไม้ชิงชันเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบกับไม้แอสนะครับไม้ชิงชันเขาจะมีความโปร่งกว่าแอสจะมีเนื้อเสียงแน่นตั้งแต่ย่านสูงลงมาถึงต่ำเนี่ยแน่นไปหมดเลยผมชอบนะผมชอบแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ฟิลแตกต่างก็ต้องมาที่ไม้ชิงชันแล้วครับเพราะว่าโปร่งแต่ยังมีความคมของเสียงยังพุ่งแต่สัมผัสในการเล่นแน่นอนครับต่างกันตัวนั้นไม้แอสจะเล่นแล้วมันจะรู้สึกหนึบหนับมีการสะท้านมาถึงมือได้ชัดเจนแต่ไม้ชิงชันเนี่ยจะมีแอตแทคที่สะท้านมาถึงมือเนี่ยน้อยสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาความโปร่งของเขาความเป็นไม้เนื้อแข็งเขามันสูงดังนั้นเพลงที่เล่นเนี่ยจริงๆก็คือทั้งไทยทั้งโมเดิร์นเล่นได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ผมออกแบบตัวนี้มาเปลี่ยนภายในให้มาเหมือนรุ่นใหญ่ทั่วไปแล้วได้ไม้เกรดพรีเมียมเหมือนกันแล้วก็ระบบในการวางหย่องทุกอย่างตรงหมดคุณก็สามารถที่จะเล่นอะไรก็ได้ครับไม่ใช่ว่าเล่นไปซื้อเล่นได้แต่ไทยเดิมอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจูนไทยอย่างเดียวนะก็จูนสากลก็ได้ก็อยู่ที่เราแต่ความแตกต่างของเสียงแอสกับชิงชันถ้าคุณหันหลังหรือผมเองดีกว่าอาจจะเทียบไม่ออกกันเลยนะครับมันอยู่ที่สัมผัสในการเล่นในการตีถ้าเราอยากจะมีขิมที่แตกต่างจากฟิลเดิมเรามีไม้แอสอยู่แล้วเรามาเก็บแบบไทยๆแบบตัวด้านหน้าผมนี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะมีไม้ชิงชันเพราะเราเล่นเพลงไทยเดิมเยอะอยากได้ซาวด์โปร่งๆก็ไม้ชิงชันก่อนก็ได้ตรงนี้อยู่ที่เราแต่ถ้าถามว่าเรื่องเสียงถ้าอยากจะมีให้เสียงมันแตกต่างกันเลยไม่จำเป็นอันนี้บอกเลยนะครับไม่จำเป็นเสียงไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นแต่สัมผัสในการเล่นแตกต่างแน่นอนถามว่าเหมาะกับมือใหม่ไหมก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าอยากให้เป็นคนที่คุ้นเคยจุดขิมอย่างน้อยสัก 4-6 เดือนแล้ว
จะเข้าใจเขามากขึ้นถ้าคนที่เล่นไม้แอชแล้วแล้วมันเล่นไม้ชิงชันจะชัดเจนมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีใจแหละได้กลับมาทำไม้ชิงชันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากได้ไม้คลาสสิกคลาสสิกแบบไทยบ้างก็มีทั้งสัตว์ทั้งชิงชันแล้วนะครับแล้วก็มีแอชแล้วสำหรับผมก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับ3ตัว3ฟิลก็ขอบคุณที่สนใจใครที่อยากจะสั่งจองก็สั่งได้เลยนะครับตอนนี้คิวก็เรียกว่ารันกันแบบสบายๆนะครับจะมีเป็นหน้าไม้นะครับเป็นหน้าลายไม้อย่างเดียวก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากให้เป็นสีขาวแล้วอะสีขาวกับชิงชันก็สวยนะแต่ผมว่าให้มันดูคลาสสิกเป็นลายไม้ไปเลยก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่สนใจขอบคุณที่ตั้งใจจะสั่งจองด้วยมีอะไรอยากให้เพิ่มเติมขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับวันนี้ครูเต้ยขอตัวไปทำงานต่อก่อนเดี๋ยวไปขัดต่อกันแล้วกันนะสวัสดีครับ